ครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่รายการ Innovative Wisdom ครับสันสาระความรู้ในชั่วโมงนกักบริหารครับโดยคณะพาณิชศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผมเอกพัทรธนกุณครับจากภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬานะครับเรื่องราวสาระความรู้ที่นํามาฝากท่านวันนี้คงจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจในช่วงที่มีเรื่องดีๆกําลังจะเกิดขึ้นที่ภาควิชาการตลาดของเราครับคือเรามีงานสําคัญก็คือ the most powerful brands of Thailand 2020นะครับหรือแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดในประเทศไทยปี2000 5 6 3นะครับ2ปีเราจะจัดประกาศผล1ครั้งทำมาต่อเนื่อง8ปีแล้วครับแล้วครั้งนี้เราจะมอบรางวัลให้แก่แบรนด์สินค้าที่มีมูลค่าน่าสนใจแล้วก็มีความชื่นชมนิยมยกย่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีพลังสูงสุดในตลาดในประเทศไทยหลายคนบอกว่าสนุกสนานมากในช่วงโควิด19ที่ผ่านมานะครับตกลง ปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาถ้าเป็นผงซักฟอกบริสเคยได้รับรางวัลนะครับหรือเมื่อ2ปีที่ผ่านมา2ปีที่แล้วถ้าพูดถึงรถระบะเราก็จะได้เห็นการแข่งขันระหว่าง Toyota นะครับและอิ u z u ุถ้าเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเราก็จะเห็นอ๋อมีทั้ง Toyota m a า d a นะครับรวมถึง Honda เจ้าเก่านะครับแข่งขันกันมา แล้วก็ผลัดกันนะครับที่จะเคลมว่าตัวเองชนะตัวเองชนะทีนี้ทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาโดยภาควิชาการตลาดเองก็มีข้อสงสัยข้อนี้เหมือนกันนะครับเราก็ทําขึ้นมาเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากก็คือเราก็วัดเรื่องของพลังของแบรนด์โดยที่ไม่ได้มองมุมแค่เรื่องของการเกิดแบรนด์ a อ a r e เ e s s เท่านั้นแต่ว่าเราให้ความสําคัญกับเรื่องของคุณค่าของมันนะครับในแง่ของแบรนด์รวมถึงเรื่องของความชอบ ของแบรนด์คือบางทีรู้จักแต่อาจจะไม่ชอบก็ได้และชอบเนี่ยอาจจะไม่ใช้ก็ได้คือเราสนใจในเรื่องของการใช้จริงด้วยนะครับแล้วเอาคะแนนมารวมกันเพื่อจะบอกว่าแบรนด์ไหนมีพลังสูงสุดในประเทศไทยนะครับในแคตติกรีต่างๆรถยนต์ว่ายังไงนะครับรถกระบะว่ายังไงสายการบินปีนี้รอบที่แล้วไม่มีสายการบินรอบนี้มีสายการบินสายการบินว่ายังไงครับใครชนะในวันที่ สายการบินบางสายการบินตอนนี้กําลังประสบปัญหาอย่างยิ่งเนี่ยแรงเขายังแข็งแรงอยู่ไหมหรืออะไรนะครับก็มารอดูกันวันนั้นถ้าเป็นสบู่ล่ะสบู่อันไหนน่าจะเป็นที่1ปลากระป๋องปลากระป๋องอันไหนน่าจะเป็นที่1นะครับในประเทศไทยมีพลังสูงสุดโรซ่าหรือสาแม่ครัวอันนี้ก็มีการแข่งขันกันมาโดยตลอดอย่างนี้เป็นต้นครับหรือถ้าเรามองที่แชมพูแชมพูน่าจะเป็นอันไหนไอศครีมนะครับแข่งขันกันสนุกสนานมากเอเตวอล ครับเนสเล่ uh, และอื่นๆอันไหนเป็นไอศครีมที่ชนะหรือกลายเป็นว่าฮาเกนดัสซึ่งตอนนี้เริ่มตีเข้าไปที่ตลาดแมสมากขึ้นเข้าไปสู่ร้านสะดวกซื้อมากขึ้นเนี่ยนะครับจะมีพลังขึ้นมาเยอะมากไหมสนุกสนานมากเลยนะครับนั่นเป็นประเด็นเรื่องของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเราเก็บข้อมูลทั่วทั้งประเทศไทยไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครอย่างเดียวครั้งที่เราเรียกว่าคงจะ ใช้คำว่าคำนี้คำคำว่ามาโหราน,นะครับคือคิดคําไม่ออกเลยทีเดียวแต่คําที่น่าจะใช้คือครั้งมโหรานเพราะว่าเราเก็บข้อมูลทั้งสิ้น24,000ข้อมูลแล้วเอามาแยกประเภทดูว่าอะไรใครชนะ30ประเภทสินค้าในประเทศไทยนะครับ the most powerful brands of Thailand รู้แล้วเอาไปทำอะไรรู้แล้วเนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญของภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาเราก็กลั่นกรอง แล้วก็ดึงประเด็นที่เป็นกลยุทธ์ที่น่าจะแข็งแรงนะครับที่ทำให้แบรนด์มีพลังสูงสุดในประเทศไทยนั้นเนี่ยออกมา5ด้านนะครับเป็น 5S แต่ว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการอยู่นะครับแล้ว 5S นี้มีอะไรบ้างอะไรที่ทำให้แบรนด์มีพลังสูงสุดในประเทศไทยรอฟังโดย2ท่านนะครับที่เป็นวิทยากร ในวันนั้นก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรวิ l เลอร์ภูริวัตรครับท่านคณะบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาและรองศาสตราจารย์หม่อมหลวงสาวิกาอุทนาน,นนะครับอาจารย์2ท่านนะครับโดยอาจารย์สวิการนั้นเป็นหัวหน้าภาควิชาการตลาดของเราเองนะครับจะขึ้นเวทีแล้วก็เล่าให้ท่านฟังใครได้รับรางวัลบ้าง most powerful brand of Thailand แต นั่นเป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันคือแล้วทำยังไงถ้าได้เป็น most powerful brand of Thailand มี5ปัจจัยสำคัญใครที่ยังติดขัดเรื่องของโควิดนะครับคือเหมือนกับว่าประเทศไทยเนี่ยปัญหาสุขภาพร่างกายจะเกิดน้อยในเรื่องของโควิด19แต่ดูเหมือนว่าหลังจากที่เรารักษาสุขภาพร่างกายกันได้ดี ปัญหาของกระเป๋าตังค์ก็คือเรื่องของเงินในกระเป๋าดูจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูกันหน่อยว่าจะใช้กุญแจกลยุทธ์ใดในการไขให้เราสามารถแก้แก้ปัญหาของโควิด -19 ในแง่ของธุรกิจเศรษฐกิจแล้วก็การตลาดรวมถึงแบรนด์ได้นะครับเชื่อว่าเราจะเอามากันกรองนะครับแล้วก็เอามาคุยกันในรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรบ้างในวันนั้นท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับ เวลาเราคุยเรื่องแบรนด์เนี่ยนอกจากแบรนด์สินค้าแล้วเราก็จะมีอีกหนึ่งกลุ่มแบรนด์เราเรียกว่าแบรนด์องค์กรจุลาจะมีอีกหนึ่งงานซึ่งเป็นงานสําคัญเช่นกันนะครับเราจัดขึ้นวันที่27เดือนพฤศจิกายนคือวันนี้เนี่ยใครที่อยากจะฟังเรื่องของแบรนด์สินค้า most powerful brand of thailand ผมคุยให้ท่านฟังยาวๆไปแล้วเมื่อหลายเทปก่อนนะครับแต่ว่ามากกว่านั้นก็คือว่าท่านสามารถที่จะมางานวันที่20ตุลาคมนี้ได้แต่อยากจะฝากไว้อีกหนึ่งงานครับแบรนด์สินค้ามีเยอะแยะมากมาย แต่ไม่ได้เป็นแบรนด์ทั้งหมดในตลาดแบรนด์ในตลาดจะมีอีกแบรนด์กลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าแบรนด์องค์กรยกตัวอย่างเช่น breeze wall best food c a n o l นะครับ lux พวกนี้เนี่ยอยู่ภายใต้องค์กรชื่อ Unilever SK 2นะครับ Pringle Yinlet ร,รวมถึง o l a y Downy แบรนด์กลุ่มนี้อยู่ภายใต้แบรนด์องค์กรที่ชื่อว่า P&G นั้นจริงๆก็จะมีแบรนด์2ระดับคือแบรนด์สินค้ากับแบรนด์องค์กรนะครับการทําแบรนด์ก็จะมีความแตกต่างหลากหลายและองค์กรใดองค์กรหนึ่งก็จะมีทั้งแบรนด์องค์กรและแบรนด์สินค้าเวลาทาก็ต้องทาทั้งคู่ดังนั้นเนี่ยถ้าท่านมาวันที่20ท่านจะได้ความรู้เรื่องของแบรนด์สินค้าถ้าท่านมาวันที่27เดือนพฤศจิกายนนะครับอีกหนึ่งเดือนผ่านไปจะมีอีกงานใหญ่งานหนึ่งชื่อ Thailand and a s อา n ซียนะครับอาเซีย AN นแอนด์ไทยแลนด์ท็อปคอร์เปอร์เรทแบรนด์20 เป็นงานท็อปแบรนด์งานท็อปแบรนด์เนี่ยเป็นงานของแบรนด์องค์กรแบรนด์องค์กรทุกปีเนี่ยครับเราก็จะมีการจัดมอบรางวัลซึ่งวิธีการทำวิจัยจะต่างกันแต่ทั้งสองงานมาจากงานวิจัยล้วนๆนะครับ ในงานแรกเป็นการออกแบบสอบถาม2 4 0 0 0แบบสอบถาม2ปีเราจึงทำครั้งหนึ่งเพราะว่ามันใช้พลังงานอย่างมากมายนะครับในการที่เราไปเก็บแบบสอบถามเนี่ยไม่ใช่แค่กรุงเทพแต่ทุกภาคนะครับในประเทศไทยถูกเก็บแบบสอบถามมางั้นทั่วทั้งประเทศไทยเราได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแต่เวลาที่เป็นแบรนด์องค์กรเนี่ยเราใช้เครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งเป็นเครื่องมือในการคำนวณ มีสูตรของการคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขบาทนะครับโดยเราร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็เมนเจอร์ออนไลน์นะครับซึ่งเป็นสื่อพันธมิตรมีแบรนด์บุฟเฟ่มาร่วมด้วยช่วยกันกับเรานะครับแล้วก็มี AirAsia ชี Air ย a s i a ชนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเป็นพันธมิตรที่ดีอย่างยิ่งเพราะว่าท่านมอบ เป็นตั๋วเครื่องบินให้กับท่านผู้บริหารที่ได้รับรางวัลจากประเทศในอาเซียนทั้งหมดเลยบินมาที่ประเทศไทยเพื่อมารับรางวัลนะครับปีนี้ก็อาจจะไม่ได้บินมาแต่ว่าเรายังประกาศเหมือนเดิมนะครับอาเซียนแอนด์ไทยแลนด์ท็อปคอร์เปอร n แบนด์นะครับปีนี้ประกาศเป็นปีที่11แล้วครับแล้วเราประกาศทุกปีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับปีนี้จะแปลกหน่อยตรงที่ว่าเราจะกลับมาเป็นทีมเย้านะครับสมัยก่อนบอกทีมเยือนทีมเยือนคือจุฬา ยกไปประกาศที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับพันธมิตรของเราปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองไม่ได้มีงานอะไรที่เป็นงานเสวนางานสัมมนาต่างๆเนื่องจากมีประเด็นเรื่องของโควิด -19 <c oughs> ก็จะกลับมาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเราจะจัดงานกันที่ห้องสวยงามเลยครับที่ห้อง111นะครับอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ท่านใดที่เข้ามาหลายคนเรียกชื่อเล่นของ หมู่อาคารมหาชนกรวเทวาลัยนะครับก็ท่านสามารถที่จะมาร่วมในงานของเราได้หรือที่สําคัญคือบางท่านบอกว่าอยากจะดูอยู่บ้านห้องก็มีจํากัดดังนั้นก็เรียนเชิญท่านดูอยู่ที่บ้านนะครับก็จะมี Facebook Live ในคณะพันธยศาสตร์และการบัญชีปีนี้เนี่ยได้ รับความกรุณาอย่างยิ่งนะครับจากท่านวิทยากรซึ่งจะมาพูดเรื่องของการใช้แบรนด์องค์กรเพื่อความยั่งยืนนะครับก็คือท่านดกรก้องเกียรติโอภาสองค์การนะครับซึ่งท่านเป็นคนที่สำคัญในเรื่องของการธนาคารและการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนต่างๆดังน,นั้นเนี่ยจะมาคุยในมุมมองของการธนาคารการเงินแล้วก็นักลงทุนในเรื่องของการใช้แบรนด์องค์กรเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร โดยที่ทุกปีท่านก็จะทราบว่างานของเราก็คือ t h a i l a n d t t p p o r r p r r t t e r r n n s, Branch, <S, mm hmm. <S ก็จะมี CEO จากประเทศไทยเนี่ยครับมากันเองเลยนะครับ mm hmm. เป็นแพ็กใหญ่เป็นงานใหญ่ประจำปีครับของชาวบริหารธุรกิจนะครับแล้วก็ส่วนอาเซียนนั้นเนี่ยก็จะมีบินมาทุกปีปีน,นี้อาจจะไม่ได้บินมาเนื่องจากว่าปัญหาเรื่องของโควิด -19 แต่ว่าเชื่อว่าก็คงจะน่าสนใจแล้วก็ ได้ความรู้ในเรื่องของ c o r p o r a t แบรนด์นะครับว่า corporate บรนด์นี่อะไรยังไงบ้างอย่างที่2คือแล้ววัดยังไงถึงจะรู้ว่าเค้าเปรตแบรนด์นี้มีมูลค่าเท่าไหร่เชื่อว่าหลายองค์กรติดปัญหานี้ท่านผู้บริหารหลายคนก็บอกว่าแบรนด์ดีเนี่ยกี่บาททางฝั่งแบรนด์ก็บอกว่ากี่บาทได้ยังไงแบรนด์เนี่ยมันเป็นคุณค่าคุณค่าบางอย่างมันจับต้องไม่ได้คําถามจากผู้บริหารระดับสูงบอร์ดเนี่ยก็ถามกลับมาอีกว่าแล้วไอ้ที่คุณค่าสูงเนี่ยกี่บาทตอบกลับไปว่ามันวัดไม่ได้ ตอบกลับไปว่ามันไม่ได้เขาบอกงั้นก็แปลว่าศูนย์บาทบอกมันไม่ใช่มันมูลค่ามหาศาลมหาศาลนี่กี่บาทไม่จบไม่สิ้นสักทีและนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับโลกของการสร้างแบรนด์นะครับวันนี้เรามีสูตรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนทุกท่านว่าใครที่อยากจะได้สูตรอยากจะได้วิธีการคิดออกมาเป็นค่างเงินบาทที่บอกว่ามูลค่าสูงเนี่ยสูงเท่าไหร่กี่บาทเราจะได ถ้าเป็นภาษาผมภาษาง่ายๆบอกว่าจะได้จูนคลื่นตรงกันสัทีระหว่างคนทำแบรนด์กับคนที่เป็นผู้บริหารว่าที่แบรนด์ดีเนี่ยกี่บาทนะครับก็เรียนเชิญนะครับวันที่27เดือนพฤศจิกายนที่ห้อง111นะครับแล้วเราก็จะเปิดห้องเนื่องจากว่าห้อง111เนี่ยไม่สามารถที่จะบรรจุคนได้เยอะนกักเราต้องนั่งแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งด้วยดังนั้นเราก็จะเปิดห้องที่ติดก,กันอีก4ห้องนะครับแล้วก็ยิงสัญญาณมาท่านสามารถที่จะมาร่วมงานมาเร็วได้เข้าห้องสดนะครับ ก็ใครที่มาช้าหน่อยก็นั่งอยู่ในห้องถ่ายทอดได้นะครับหรือถ้าสมมุติว่าอยู่กับบ้านก็สามารถชม Facebook Live ได้เช่นเดียวกัน,นครับวันนั้นก็จะได้รับความรู้จากเช่นดรก้องขิดโอภาสองการนะครับตามที่ได้นําเรียนท่านไปแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาก็จะได้เห็นผลของปีนี้ใครที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วอยากจะรู้ว่าแบรนด์องค์กรไหนมูลค่าสูงสุด แชมป์เก่ายัางอยู่อย่างเดิมไหมมีใครที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องกันมา5ปีไหมถ้า5ปีก็ได้รับรางวัลเป็น Hall of Fame นะครับเข้าสู่หอเกียรติยศแบรนด์องค์กรไทยกระซิบว่าปีนี้มีครับนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าแบรนด์ไหนจะเข้าสู่หอเกียรติยศแบรนด์องค์กรไทยงานใหญ่ประจําปี2งงานของภาควิชาการตลาดเลยนะครับเปิดปฏิทินขึ้นมาใส่วันที่เอาไว้ให้เรียบร้อยครับงาน the most powerful brands of Thailand 2020นะครับ,บแบรนด์สินค้า แบรนด์ไหนโดดเด่นมีพลังสูงสุดในประเทศไทยและงาน ASEAN and t h a i l a n d t o p c o r p o r a t e b r a บรนด์0นะครับแบรนด์ brand องค์กรไหนที่เป็นสุดยอดแบรนด์องค์กรของประเทศและของอาเซียนในแต่ละประเทศด้วยนะครับสนุกสนานมากแน่นอนเป็นอย่างนี้ทุกปีต้องมาเรียนเชิญน,นะครับแล้วก็แอบเติมมุมมองของแบรนด์ต่างๆแบรนด์องค์กรคืออะไรแบรนด์สินค้าคืออะไรไว้ให้ท่านด้วยนะครับทีนี้ ผมอยากพาท่านไปคุยเรื่องอื่นๆเมื่อกี้คุยเรื่องของแบรนด์ทีนี้มาคุยเรื่องของธุรกิจนะครับที่วันนี้ไปประมวลเรื่องราวที่ไม่ได้เป็นเรื่องน่าดีใจนักเป็นเรื่องน่าเศร้าเสียใจนิดนึงนะครับก็คือว่าเราเข้าสู่ยุคโควิด1 i แล้วก็ได้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจมากมายทำให้เราได้เห็นธุรกิจบางธุรกิจต้องโบกมือบาย ะครับออกจากธุรกิจไปก็จะมีหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นนะครับมีธุรกิจที่บางครั้งประกาศล้มละลายนะครับล้มละลายก็มีหลากหลายรูปแบบอีกละก็คือล้มละลายแล้วหายไปเลยนะครับหรือบางรูปแบบก็คือยื่นล้มละลายคือฉันจะไม่ ได้จ่ายหนี้แล้วนะแล้วก็ขอทําแบบการบินไทยของเราเนี่ยครับอันนี้ไม่ได้ประกาศล้มละลายจะเข้าสู่ศาลล้มละลายกลางเพื่อที่จะขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั่นหมายความว่าฉันจ่ายหนี้ไม่ไหวก็เลยขอเจ้าหนี้ทั้งหลายว่าอย่างนี้ได้ไหมขอลดหนี้หน่อยขอปรับปรุงหน่อยขอให้มันจ่ายดอกเบีย้ยน้อยลงหน่อยนู่นนั่นนี่เพราะว่าถ้าลดลงให้สุดท้ายแล้วฉันจะกลับมาทําธุรกิจได้พอจะกลับมาทําธุรกิจได้ ฉันก็จะคืนเงินเธอได้พอสมควรดีกว่าเราเลิกแล้วต่อกันฉันเลิกท,ทําธุรกิจแล้วเงินเธอก็หายไปด้วยนะครับเหะนวันนี้เนี่ยเราได้เห็นองค์กรต่างๆเริ่มเกิดปัญหานี้แล้ววันนี้ก็เลยลองนําชื่อองค์กรต่างๆเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังให้ยังย้ำเหมือนเดิมนะครับฟังรายาการเราต้องอย่าตระหนกให้ท่านตระหนักว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและองค์กรใหญ่หลายแห่งมีปัญหานะครับยกตัวอย่างเช่นดีนแอนเดอร์ลูกา องค์กรใหญ่อย่างดีนแอนเดอร์ลูก้าเนี่ยถ้าจะว่าไปเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับในยุคยาวนานในเมืองนิวยอร์กเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตสำคัญแรกๆเลยของเมืองนิวยอร์กในยุครุ่งเรืองแล้วก็รุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยรูปแบบของซุปเปอร์มาร์เก็ตของดีนแอนเดอร์ลูก้าเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ขายแค่ของชำของที่เป็นของในซุปเปอร์มาร์เก็ตอาหงอาหาร ที่เอาไปทําที่บ้านอย่างเดียวก็เริ่มขายอาหารที่เป็นอาหารสดเกิดมาเป็นลักษณะคล้ายๆกับซุปเปอร์มาร์เก็ตส่วนหนึ่งแล้วก็ร้านอาหารส่วนหนึ่งครับแล้วก็ประสบความสําเร็จมากผมตอนสมัยเรียนอยู่10กว่าปีที่แล้วไม่รู้จักดินแอนเดอร์ลูก้าหรอกที่นิวยอร์กเดินผ่านร้านนี้รู้สึกว่าร้านนี้มีความขลงังแล้วก็สวยงามมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากปรากฏว่าความยิ่งใหญ่นี้เนี่ยวันดีคืนดีก็กระจายตัวไปทั่วโลกนะครับแล้วคนที่ทําให้กระจายตัวไปทั่วโลกมากเนี่ยก็คือคนไทย p a สเดเวลลอปเมนต์ซื้อดินแอนดลูกามาแล้วก็ได้กระจายดินแอนดลูกาออกไปในหลายประเทศทั่วโลกนะครับแล้วคนที่เป็นเจ้าของ p a สเดเวลลอปเมนต์เนี่ยก็คือคนไทยนี่แหละนะครับเจ้าของเดียวกับตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยก็คือตึกมหานครครับแล้วก็ที่หัวหินก็จะมีโครงการใหญ่ของเขาก็คือมหาสมุทรนะครับแต่ว่าก็เกิดปัญหาในเรื่องของธุรกิจ มาอย่างยาวนานต่อเนื่องพอเข้าสู่ยุคของโควิด -19 นั่นก็จะเห็นว่ามีข่าวเรื่องของดินแอนเดลูก้านะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยก็ยื่นเข้าสู่สารนมละลายไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เราได้ยินชื่อเสียงทําให้เราต้องตระหนักแต่อย่าตะะนกนะครับนั่นก็ที่1เราได้เห็น j จ p ซี n เพนนนะครับซึ่งเป็นจะว่าไปเป็นเป็นร้านคล้ายๆกับห้างสปปรรพสินค้า คู่บ้านคู่เมืองแห่งหนึ่งนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาไปอเมริกาสมัยก่อนเนี่ยคิดอะไรไม่ออกจะไปซื้อเสื้อครับจะไปดีพาร์ตเมนต์สโตร์ซื้อเครื่องกีฬาซื้อเครื่องเขียนก็จะนึกถึง JC Penney เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็เราก็พบว่า JC Penney เองก็เข้าสู่กระบวนการในสารล้มละลายเช่นเดียวกัน,นครับ z e r t z คือชื่ออีกชื่อหนึ่งที่ต้องนำมาฝากท่าน Hertz เป็นบริษัท รถยนต์นะครับอันนี้คือในตลาดสหรัฐอเมริกานะครับ urt, เฮอร์เป็นที่1มายาวนานนะครับในเรื่องของการเช่ารถยนต์จนที่อื่นเนี่ยรู้สึกว่าฉันยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับในวันนี้เนี่ยเราพบว่าบริษัทเฮ r ร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง,เองก็เข้าสู่กระบ,บวนการของสารละรายกางเช่นเดียวกันนะครับยิ่งพูดยิ่งเสียงต่ําลงต่าลงนะครับเพราะว่ามันเป็น เรื่องที่ไม่ได้สนุกสนานแต่เป็นเรื่องที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังว่าบริษัทขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับยังเกิดปัญหามากมายในช่วงที่ผ่านมาบรุสบ s b เท t ร์สนะครับเป็นบริษัทเสื้อผ้าที่มีความโดดเด่นในฝั่งยุโรปและอเมริกาอย่างมากมายก็เข้าสู่กระบวนการเดียวกันนะครับ uh, เราได้เห็นบริษัทบางบริษัทซึ่งเป็นบริษัทเอเชียนะครับที่เข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาเองก็เข้าสู่กระบวนการนี้ด้วยนะครับเช่นมูจิมูจิในประเทศอื่นยังโอเคนะครับแต่ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการนี้เช่นเดียวกันงั้นบริษัทใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยนะครับโดนกันไปเยอะมากพอสมควรแต่ว่าไม่ใช่แค่ในระดับโลกเท่านั้นเราได้เห็นในระดับประเทศที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับมากมายยกตัวยอย่างเช่น สายการบินเองเราได้เห็นการบินไทยซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาตินีครับได้เข้าสู่กระบวนการของสารล้มละลายกลางเพื่อจะได้ปรับปรุงโครงสร้างนี่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็นกสกูตเองก็ไม่เห็นแล้วนะครับตอนนี้ก็จะไม่มีนกสกูตสมัยก่อนเนี่ยนก แอร์กับนกสก,กูตเขาแยกกันนะครับนกสก,กูตเนี่ยเป็นการรวมกันระหว่าง2ส,สายการบินแล้วก็นกแอร์ก็เป็นของคนไทยเนี่ยครับนกไทยนกแอร์ที่เป็นของไทยก็ยังอยู่ปกตินะครับแต่ว่านกสก,กูตที่บินไปตามต่างประเทศในหลายๆประเทศบางคนเนี่ยยังซื้อตั๋วนกสก,กูตบินไปญี่ปุ่นอยู่เลยนะครับแล้วบอกว่าถูกมากนะครับราคาหลักไม่กี่พันบาทต้นๆเนี่ยครับแล้วก็บินไปญี่ปุ่นได้ไปกันทั้งครอบครัวเลยนะครับปรากฏว่าวันนี้ก็บิดไปแล้วเรียบร้อยใครไปเขาใหญ่ท่านเจอปาลิโอ แล้วก็ได้ไปเดินเที่ยวอยู่ที่ปาริโอเขาใหญ่บ้างวันนี้เนี่ยก็ปิดเรียบร้อยครับเราได้เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพูดถึงธุรกิจท่องเที่ยวไปถึงเชียงใหม่เราก็จะเห็นคุ้มขันโตเวลาใครไปเชียงใหม่ก็ต้องไปที่ร้านอาหารคุ้มขันโตหน่อยไปทานขันโตนะครับหัวละหลายร้อยบาทอยู่แต่ว่ามาเชียงใหม่ทั้งทีต้องทานขันโตนะนะครับแล้วก็มีการแสดงสวยงามด้วยแล้วก็ใครที่เคยไปก็จะเห็นว่าคุ้มใหญ่มากเลยนะครับตอนนี้ก็ ปิดตัวลงหรือแม้แต่ส่วนสนุกส่วนน้ำบางแห่งอย่างที่ชะอำเองเนี่ยนะครับ mm. ก็จะมีส่วนน้ำขนาดใหญ่ชื่อซันโตรินีในช่วงที่ผ่านมาก็ปิดยาวนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ยังไม่นับรวมถึงโรงแรมต่างๆที่เรายังเห็นว่าเขาได้รับบาดแผลอันรุนแรงที่เกิดขึ้นครับเราได้เห็นโรงแรมเอเชียซึ่ง เราให้กําลังใจนะครับในที่ต่างๆเหล่านี้แต่โรงแรมเอเชียไม่ได้ปิดแล้วปิดเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือโรงแรมเอเชียเองก็ปิดเพื่อรอวันกลับมาแต่วันนี้เนี่ยยังไม่พร้อมลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตัวเลขล่าสุดเนี่ยครับจากเดิม60ที่หายไปกลายเป็น70นะครับกลายเป็นว่าศูนย์ eic ของธนาคารไทยพาณิชย์ให้ตัวเลขมา80กว่าประเมินแล้วเนี่ยปีนี้นักทนะ่องเที่ยวต่างประเทศที่จะเข้าเมืองไทยเนี่ยหายไป80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจาก30ล้านคนครั้ง คือการนับของนักท่องเที่ยวเราจะนับเป็นคนครั้งหมายความว่าถ้าคนเดียวกันมาสองครั้งต้นปีปลายปีนับสองครับสาล้านคนครั้งเนี่ยวันนี้เนี่ยน่าจะหายไป80ดกว่าเปอร์เซ็นต์ก็เมันเข้าไม่ได้รัฐบาลพอใกล้จะเปิดขึ้นมาว่าลองให้เข้าไปที่พื้นที่นั้นพื้นที่นี้คนในพื้นที่ที่ไม่ได้รับประโยชน์ก็จะรู้สึกเคืองใจว่าทําไมต้องเอาความเสี่ยงมาใส่ฉันด้วยวันที่8ดเดือน1ิที่ผ่านมา ให้เข้าไปที่จังหวัดภูเก็ตเป็นนักท่องเที่ยวลักชัวรี่คำถามคือแล้วชาวบ้านที่ไม่ได้รับประโยชน์จากนักท่องเที่ยวลักชัวรี่เนี่ยยังไงมันก็จะมีประเด็นอย่างนี้ในการพูดคุยในมุมมองว่าไม่ได้อยากจะเปิดก็เปิดนะเพราะว่าประชาชนบางกลุ่มเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วมันก็จะมีแรงเสียดทานต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการประเมินว่านักท่องเที่ยวหายไปเลย80กว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยทำใจโรงแรมที่เน,น้นนักท่องเที่ยวชาวจช,ชาวต่างชาติเนี่ยครับก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็ทํางานได้ยาก ครับเราก็ได้เห็นอยู่ว่าวันนี้เนี่ยโรงแรมที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปแล้วนะครับหรือถ้าไปที่แถวสีลมก็เจอโรงแรมนารายไปที่โรงแรมไปแถวสุขุมวิทเราเจอโรงแรมวินเซอร์สวีทนะครับหรือเชลตันแกรนสุขุมวิทออกจากอสโศกไปนิดเดียวเลี้ยวซ้ายเนี่ยเจอเลยนะครับโรงแรมเหล่านี้เป็นโรงแรมใหญ่โรงแรมที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวมายาวนานวันนี้ก็เลยเป็นปัญหาใหญ่มากที่ต้องนํามาคุยกันว่าชื่อต่างๆเหล่านี้ท่านเคยได้ยินหรือไม่นะครับโดนกันหมดนะครับดินแอนเดอร์ลูก้าเจซีเพนนี บ u x กส์บัตเทอร์สเฮิร์ชครับนกสกูตปาิโออย่างเนี้ยคุ้มขันโตโรงแรมต่างๆที่มีชื่อเสียงเยอะแยะมากมายวันนี้จึงต้องนำมาฝากกันมูจิเองหรือบางคนบอกว่าเอาแบบหรูๆเลยไหมวันนี้เราก็พบว่านาฬิกาปาเต็กฟิลิปส์ก็ประกาศหยุดการผลิตไปก่อนครับอยู่มายาวนานก็ เพิ่งเคยเหตุอย่างนี้สําหรับคนที่เป็นนักวิชาการทางด้านบริหารธ,ธุรกิจแลวเราก็เชื่อมากเรื่องของแบรนด์แล้วเมื่อกี้ที่พูดไปทั้งหมดแบรนด์ทั้งสิ้นแบรนด์ใหญ่ทั้งสิ้นนะครับอ๋อยิ่งน่าคุยใหญ่เลยว่าแล้วแบรนด์ที่ยังมีพลังอยู่ตอนนี้หรือ the most powerful brands เขาทำงานยังไงกันแล้วแบรนด์ที่เป็นท็อปอยู่ตอนนี้ก็คือ top corporate บรนด์เขาทำอย่างอันอยังไงกันนะครับก็กลับมาเรื่องเดิมที่คุยกับท่านตั้งแต่ต้นนะครับว่าแบรนด์ถ้าเป็นสินค้าแล้วท่านสนใจ วันที่20ตุลาคมนะครับที่หอประชุมจุฬาตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปครับส่วนถ้าท่านสนใจเรื่องของ c o r p o r a t แบรนด์นะครับ ASEAN a n d อ t ด์ไทยแล o t ์ o r ็อปข r a เปแบร2020นะครับก็เจอกันที่ห้อง111ครับอาคารมหาจุฬาลงกรณ์นะครับก็คือเทวาลัยแล้วก็จอดรถได้ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬานะครับวันที่27เดือนพฤศจิกายนนะครับก็2 งานสําคัญของแบรนด์แล้วก็เอาข้อมูลต่างๆที่มาฝากข้อมูลวันนี้อาจจะไม่สนุกนะครับเพราะว่าผมเองจัดรายการก็ไม่สนุกนะครับแล้วก็รู้สึกเศร้าใจไปด้วยกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงต่างๆแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าเราต้องมีกําลังใจมากให้คิดซะว่าเราเหมือนกับหมีที่อาจจะถึงเวลาต้องจําศีลในวันที่หมีตัวหนึ่ง ต้องกินอาหารก็ต้องหาอาหารกิน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 ไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถึงช่วงเวลาที่เป็นหน้าหนาวหน้าหนาวไม่มีอาหารให้กินนะครับแล้ววันที่เป็นหน้าหนาวก็ต้องเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วก็ใช้พลังงานให้น้อยที่สุดแล้วก็รอให้พืชพันธุ์ธัญญาหารกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงฤดูกาลที่เหมาะสมก็จะออกจากถ้ำแล้วออกมารับประทานอาหารเหล่านั้นได้แล้วก็จะใช้ชีวิตต่อไปได้เติบโตต,ต่อไปได้แบบเดียวกันวันนี้นะครับถ้าจะเปรียบไป โควิด -19 จีนอาจจะเหมือนหน้าหนาวที่รุนแรงมากๆมัง้งแล้วก็วันนี้มีทั้งหลายก็คงจะต้องรีบกลับก็ไปจำศินอย่าวิ่งไปวิ่งมาอย่ากระโดดไปกระโดดมาเยอะนะเพราะพลังงานมีจำกัดนะครับรอให้หลายสิ่งหลายอย่างกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาเติบโตนะครับแล้วก็มีความสุขได้เหมือนเดิมก็ให้กำลังใจท่านนะครับแล้วก็หวังว่าข้อมูลวันนี้จะไม่ทาให้ท่านตะหนกแต่ทาให้ท่านตรนตหน,ตรนักนะครับแล้วก็ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาแบรนด์ของท่านต่อไปใครที เกี่ยวข้องกับแบรนด์ต่างๆที่ผมได้กล่าวไปก็ให้กำลังใจจริงๆนะครับแล้วหวังว่าท่านจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ท่านใดที่กำลังเผชิญวิกฤตอยู่ก็หวังว่าท่านจะมีสติมีความรู้แล้วก็มีกำลังใจในการที่จะผ่านพ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้ด้วยดีนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเรื่องราวดีๆกับ Innova t i v e w i ส d o m ครับสรรสาระความรู้ในชั่วโมงนะักบริหารวันนี้ผมเอกพัรทรธนกุลจากภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีจุฬาลาทุกท่านไปก่อนนะครััับบสสดีคร Fa tuntun, ndedde o tuntun tigapika , to bati bati ta tuntun imalakawu.